ไปกับปู่ด้วยครั้นว่าได้เลิกให้เครื่องทับลีพลโจรจับอาวุธมันหอกดาบแหลวก้าวทันปืนสั้นหน้าไม้อาบยากึกกองกองหน้าลวนข้าศึกห้าวฮึบไพพลนี่ถ้าเขาโซนอีกสามสิบห้าเดี๋ยวพังกูจะตกไม้มุ่งสับพยุดยุทธนากวาดแหว่งสาตรางเร็วคลางคลายส่งเสด็จพุทธิฟังโปฟังโปให้ดีนะนี่คือศึกสงครามไอ้กระปูดูการรบของพ่อเจ้าแล้วจำเอาไว้คุณเจ้าเชื่อผู้ชมครับความสวยงามความขยันของพวกเราลำกันอีกแล้วครับอยากจะดูร้องลำจัดกันจะให้ชุ่มไปเลยผลลูกสองคนนี้ก็ลำสวยช่วงนี้จำไปจะปู่นะนะโอ้โหปู่สักวันหนึ่งปู่จะถ่ายทอดให้เจ้าทั้งหมดปู่ถ่ายทอดวิชาตัวเองก่อนเอ้ามันจำไปจะปู่ไหมจะทำหน้าเหมือนไม่เชื่อปู่เนี่ยโอ้อย่าห่างปู่ในสงครามเนี่ยสำคัญมากเข้าใจไหมเพราะว่าศิลปินย่อมมีศิลปะใช่กองขยะมองให้ดีย่อมมีศิลป์มนุษย์เราไม่เอาศิลปะมาหากินก็ไม่มีศิลปินให้ท่านชมศิลปินได้เกิดขึ้นมากมายแต่ศิลปะของไทยกำลังจะน้อยลงครับหนุ่มลูกค้าเศษคนนี้จังเลยปู่ฝากไว้ด้วยครับเด็กหนุ่มในทีมงานในถึงท่านครับยิ้มยิ้มยิ้มสง่างามที่สุดแล้วนี่ครับชมการไล่ลำในชุดตรวจพลจากพระเอกหนุ่มในทีมงานนพรัตน์ไม้หอมเป็นพระเอกที่อายุเหลือน้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดชาชาวันนี้สามสี่ชุดลำคนเดียวไม่รู้ว่ายักษ์มากรมศิลปากรเข้าไปหรือไงพอโคตรเท่เลยปู่นี่จำไปจะปู่ทั้งนั้นปู่สอนใช่จำไว้ลูกจำไว้ว่าเดี๋ยวต้องมีขี่ไม้ฮึฮิฮิลำจะให้ดูให้เบื่อวันที่22ไม่ไปต้องลำกันร้องอย่างเดียวชมทีมงานของเรามีทั้งลำทั้งร้องครับผมในแบบฉบับของลิเกไทยเฮ้ยซะครบเครื่องเรื่องลิเกครับวันที่23มีนาคมเราไปทำแสดงที่ไหนทำการแสดงที่วัดพนอนอำเภอบ้านไผ่บ้านมันจังหวัดหาแดกกันเองอ้าวไม่มีงานครับรับรางวัลน้ำใจด้านซ้ายมือเลยครับชัก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 ลอยหน้าลอยตาเป็นพรเทพพรทวีนะพวกคุณแต่ก็สง่าที่สุดอยากลำแบบนี้ปู่ต่ออีกนิดนึงเลยปู่สอนให้ลักษณะตั้งแต่หยุดโควิดที่ขยันลำขึ้นเยอะนอนจนที่นอนเป็นลูกตัวเองแล้วอ่ะช้าช้าช้าแล้วไปถึงจะมีแรงสู้เอาไหมเนี่ยไปวะนี่ถ้าเดินอย่างนี้กูเดินกลับมา22ก็ได้เล่นแล้วเนี่ย18ก่อน18ไปเจอกันบ้างน้องจ๊ะไปน้องจ๊ะแกมปี้อาสยามเอาอาสยามป่ะไปครับปู่